ิร์ฟข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยไม่ต้องเลือกค่ะประกันพอรักได้ครบทั้งคุ้มครองและออมเงินพอรักจากไทยพาณิชย์ค่ะกูไม่แอนกุยซีนวันนี้นะคะมาติดตามบรรยากาศการลงทุนกันค่ะทั้งหุ้นทั้งทองนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าในช่วงของตลาดซื้อขายของเอเชียในวันนี้เนี่ยราคาทองคำนั้นหล่นลงไปอยู่สักประมาณ 1,250 กว่าเหรียญนะคะแต่ว่าค่ำคืนวันนี้ก็เริ่มไต่ระดับขึ้นมาแล้วแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะไปพูดคุยกันจากทางด้านของคุณชลทิศนวลพรับนะคะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากหัวเซ็งเฮงโกลฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณชลทิศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณชลทิศค่ะราคาทองคำล่าสุด1,262 เหรียญ นะถ้าเทียบกับก่อนที่เราจะทราบผลเฟดนี่ขึ้นมา30กว่าเหรียญเลยทีเดียวนะฮะไปไกลได้อีกแค่ไหนคะก่อนตอบรับปากผมก่อนว่านี่จะไม่ตัดสายผมทิ้งเหมือนอาทิตย์ที่แล้ว ผมยังน้อยใจอยู่ก็คิดว่าคงขึ้นได้แต่คงได้ไม่ไกลนะฮะก็คงจะมีแรงซื้อทางแรงซื้อเก็งกำไรกลับเข้ามาบ้างแต่อย่างที่เห็นนะฮะว่าสิ่งที่เฟดเขาแถลงเนี่ยมันก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายของนักลงทุนมากนะเพราะฉะนั้นรีบาวด์ขึ้นมาเนี่ยก็คงยังไปได้ไม่ไกลอันนี้คือระยะสั้นนะครับแล้วก็เทคนิคเนี่ยมันก็มีสัญญาณเตือนการย่อตัวมันราคาทองคงไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับท่านที่จะซื้อระยะยาวเนี่ยเราไปดูสิ่งที่คุณเย็นเล่นเธอแถลงเนี่ยเธอยังมองเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ดอกเบี้ยก็ยังไม่ได้บอกว่าจะขึ้นในเร็วๆนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เธอพูดออกมาเนี่ยเธอบอกว่าตอนนี้หลายๆคนน่าจะเริ่มชินชากับการใช้นโยบายการเงินแบบรุนแรงขนาดเนี้ยถ้าเป็นภาษาบ้านเราเนี่ยต้องร้องเพลงเนี่ยพี่แพนเสน่หายาสั่งผมอยากจะร้องก็เนี่ยแต่ว่าพี่แพนก็บอกผมเสมอว่าผมเนี่ยเสียงดีไม่เท่าหน้าตาแล้วผมได้ร้องแล้วกันมันเท่ากับว่าในอนาคตเนี่ยทั้งเฟดเองและแม้กระทั่งหลายๆประเทศเนี่ยน่าจะยังผ่อนคลายทางการเงินอยู่นะครับถ้าเป็นลักษณะเนี้ยทองคำก็ยังน่าจะขึ้นได้ก็เลยเรียนว่าถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังแรงขายสักนิดหนึ่งรีบาวด์ขึ้นไปเนี่ยใกล้ๆแนวต้านประมาณสัก1282เนี่ยถ้ายังไม่ผ่านตรงเนี้ยสัญญาณการย่อตัวก็ยังเกิดขึ้นนะครับขึ้นไปก็ขายไปก่อนถ้ามีทองคำแท่งก็ช็อตฟิวเจอร์ซีรีส์ไกลไปก่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าจะเก็งกำไรฝั่งซื้อเนี่ยก็รออ่อนตัวลงมาสัก 1,250 1,230 ค่อยกลับเข้าไปซื้อครับค่ะแต่ว่าถ้าดูเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยช่วงนี้บาทไทยค่อนข้างที่จะแข็งค่าชัดเจนด้วยนะฮะจะเป็นส่วนบวกส่วนลบยังไงกับการลงทุนด้านทองคำแล้วก็รวมถึงต้องปรับกลยุทธ์กันไหมฮะก็เงินบาทเนี่ยผมก็เจอว่าวันนี้ ที่แข็งค่าขึ้นมาวันสองวันนี้เป็นเพราะว่านักลงทุนในบ้านเราเนี่ยจริงฝรั่งขายหุ้นเนาะแต่เงินบาทกลับแข็งเนี่ยเป็นเพราะว่าคนที่เขาซื้อทองไว้เนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยวันนี้มาขายเยอะมากเลย นะครับเพราะงั้นคนที่มาขายทองเนี่ยเราก็ต้องไปแลกเงินบาทกลับมาเพื่อจะมาจ่ายให้นักลงทุนที่มาซื้อทองเพราะงั้นไอ้ตัวผลกระทบตรงนี้ผมคิดว่านักลงทุนเขาก็ยอมรับได้นะครับแต่ถ้าหากว่าจะล็อกความเสี่ยงตรงนี้อาจจะต้องแบบไปเลือกฟิวเจอร์นะครับในตัวของดอลลาร์ฟิวเจอร์แล้วก็ไปเลือกช็อตในตัวนั้นไปครับค่ะดังนั้นถ้าหากว่ามองในลักษณะแบบนี้นะคะมามองที่ตลาดหุ้นไทยกันบ้างหลังจากที่นักลงทุนต่างชาติซื้อมาอย่างต่อเนื่องวันนี้เริ่มเห็นสัญญาณการขายสุทธิออกมาบ้างแล้วนะคะดังนั้นในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยเราควรจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงในตลาดหุ้นไทยอย่างไรดีคะในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยต่างชาติยังซื้อในตลาดอนุพันธ์อยู่เลยนะครับยังเน็ตซื้อก็มาพอสมควรเลยแล้วก็ในตัวซิงเกิลสต็อกเนี่ยทั้งต่างชาติทั้งสถาบันเนี่ยก็ยังซื้ออยู่นะฮะมันก็คงเป็นสัญญาณในทางบวกเพราะฉะนั้นถ้าตลาดจะปรับตัวลงมาเนี่ยผมคิดว่าก็ยังน่าสนใจที่จะกลับเข้าไปซื้อนะฮะประเด็นในประเทศเนี่ยมันก็คงมีเรื่องอะไรล่ะที่เรากังวลกันตอนนี้ก็มีเรื่องการเมืองบ้างใช่ไหมเรื่องการเลือกตั้งว่าจะเกิดขึ้นทันไหมซึ่งอันนี้ก็คงต้องตั้งข้อสังเกตแหละว่าถ้าเรารัฐธรรมนูญถ้าโหวตได้เนี่ยก็จะทำตัวเรื่องของกฎหมายลูกไอ้เรื่องพรบประกอบรัฐธรรมนูญจะทันไหมถ้าไม่ทันเนี่ยมันคงจะเป็นสิ่งที่กดดันอยู่นะครับแต่นี่ไม่พูดถึงแล้วกันเดี๋ยวนอนไม่หลับก็พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศแล้วกันเข้าใจว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยก็น่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเรื่อยๆในเรื่องของการลงทุนต่างๆนะครับเพราะนั้นหุ้นที่มันน่าสนใจก็ยังหนีไม่พ้นหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนของรัฐบาลส่วนหุ้นพลังงานเนี่ยราคาน้ำมันมันยังหวือหวามันเบี่ยงเหมือนพี่แอร์เนี่ยเบี่ยงขึ้นเบี่ยงลงเบี่ยงจนต้องหูหลุดเลยอ่ะ ก็ยังเป็นสิ่งซึ่งยังต้องติดตามนะครับแต่คิดว่าถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยอาจจะต้องไปเลือกในหุ้นที่มันมีเรื่องของปันผลมีเรื่องของได้รับประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐอย่างตอนนี้ถ้าเราดูในตัวเซ็ต50เนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวซีรีส์ใกล้ซีรีส์เอชเนี่ยเทรดระดับราคาใกล้ๆกับเซ็ต50แล้ว แต่ว่าตัวซีรีส์ไกลๆเนี่ยยังเทรดห่างมากๆ ตรงนี้มันค่อนข้างแปลกแต่สาเหตุมันก็มีนะครับเป็นเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงซึ่งเขากำลัง
ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD กันยิ่งเดือนหน้าเนี่ยจะมี XD เยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเทรดในตัวสัญญาตัวเซ็ต50เนี่ยอาจจะต้องไปเลือกลองในตัวซีรีส์ไกลไปนะครับแต่ถ้าหากเป็นตัวของตลาดของตัวหุ้นเนี่ยยกตัวอย่างอย่างตัว AIS ก็ได้มันชื่ออะไรนะพี่ Advance ใช่มั้ย AIS เนี่ยถ้าเกิดว่าดูราคาหุ้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าฟิวเจอร์ตัวเดือนไกลสุดเนี่ยซีรีส์คิวเนี่ย158ตัวนี้ตัวแม่เท่าไหร่168ต่างกันกับ10บาทเนี่ยนั่นเท่ากับว่าฟิวเจอร์เนี่ยคุณถือแล้วคุณไม่ได้เงินปันผลเนี่ยแต่ราคาก่อนที่มันจะมีการขึ้น XD เนี่ยราคาฟิวเจอร์จะต้องวิ่งขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาสูงเท่าๆกับตัวแม่อย่างตัวซีรีส์ใกล้ที่สุดของตัว Advance เนี่ยก็169ก็สูงกว่าตัวแม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าจะเทรดในตัว Single Stock เนี่ยก็อาจจะต้องไปซื้อในตัวอนุพันธ์ในตัวเดือนไกลไปครับค่ะชัดเจนค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะแหมแซวไปแซวมาด้วยนะฮะก็เป็นทิศทางการลงทุนที่มีมาฝากการอัปเดตกันเพิ่มเติมค่ะสำหรับตัว Go Future นะคะปิดตลาดไปเรียบร้อยแล้วซีรีส์ J ปิดไป 29,10 บาทนะคะลงไป20บาทต่อบาททองคำซีรีส์ถัดมานะคะซีรีส์ M ปิดไป 29,60 บาทลงไป30บาทต่อบาททองคำและซีรีส์สุดท้ายซีรีส์ Q ค่ะปิดไป 21,100 บาทบวกขึ้นมา40บาทต่อบาททองคำค่ะค่ะส่วนใครนะคะที่สนใจเรื่องของการลงทุนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะในช่วง Money Exclusive ค่ะ